สวัสดีครับคุณธนงคุณธนงเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายน2540แทนที่ดรอํานวยวิรวันที่ลาออกไปครับตอนนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนี่เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตเราถูกโจมตีข้างเงินธนาคารแห่งประเทศไทยปกป้องค้างเงินจนทุนสำรองระหว่างประเทศสุดที่ลดลงเหลือนิดเดียวนะครับครับสถาบันการเงินมีปัญหาครับ,รบสภาพคล่องเยอะไปหมดตอนนั้นคุณธนงตัดสินใจยังไงถึงยอมรับตําแหน่งนี้ครับ ต้องเข้าใจว่าณวันที่21ิมิถุนายนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีใครร่วงรู้จริงๆว่าสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนแต่ว่าความรู้สึกนั้นแน่นอนคงมีความอาสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเริ่มแย่ลงมากๆนะครับผมทำไมถึงรับตำแหน่งนี่เป็นเป็นคำถามที่ต้องตอบตรงๆเลยว่าท่านพลเอกชวลิมชจยยุทธเนี่ยเป็นนายเก่า ที่นันการฐานไทยแล้วก็ท่านก็มีบุญคุณกับผมนะครับก็มีเรื่องที่ได้ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับแล้วก็ต้องเรียนเลยว่าตอนที่ท่านเริ่มที่จะสมัครเป็นนายกรันตรีเริ่มจะมีการหาเสียงนั้นท่านเคยขอให้ผมเข้าไปอยู่ร่วมอยู่กับท่านผมก็ ปฏิเสธท่านเพราะว่าผมบอกว่าผมยังต้องอยู่ธนาคารฐานไทย้วเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นท่านอัหนวยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเต็มตัวนะครับโดยไม่มีผมไปร่วมอยู่ด้วยแต่พอท่านอนันวยลาออกเนี่ยท่านก็คงจะนึกถึงใครไม่ไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าตอนนั้นคงจะยากที่ใครจะมารับตําแหน่งนะครับก็ท่านก็อาจจะนึกถึงผม ตอนนั้นค,คิดว่าสถานการณ์หนักแบบนั้นไหมครับออผมไม่เคยคิดว่าจะหนักขนาดที่ได้รู้ทีหลังนะครับถ้ารู้ทีหลังว่าเป็นแบบนี้เนี่ยยังจะรับตาแหน่งอยู่ไหมครับก็คงต้องรับครับผมผมคิดว่าบางทีชีวิตเราเลือกเลือกไม่ได้นะครับมันจะเป็นดวงชะตาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออมันก็คงต้องรับตอนที่ท่านโทรศัพท์เรียกผมเนี่ยคือวันศุกร์วันศุกร์แต่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเอ้ท็อตทีผมอยู่ที่ฮ่องกงเตรียมตัวไปเที่ยวมาเกากับ พัญญาผมนะครับแล้วก็เดินเล่นอยู่ที่ร้านโจวานโน่ผมจําได้ดีเลยก็มีโทรศัพท์จากท่านเข้ามาคนเอกเฉลิศคุยกับคุณธนงว่าไงครับตอนนั้นก็บอกว่าน้องอยู่ที่ไหนผมบอกผมอยู่ฮ่องกงกับพัญญาครับบอกท่านก็บอกใกล้นิดเดียวบินกลับมาเลยเพราะนั้นรู้หรือยังว่าจะชวนมาเป็นรัฐมนตรีก็รู้แล้วครับครับท่านบอกกลับมาช่วยชาติหน่อยน้องก็ผมก็บอกครับเลยก็คิดว่า รู้ตัวว่าถ้าท่านต้องโทรศัพท์ตามผมเนี่ยแสดงว่าท่านต้องสรุปไปแล้วในใจแล้วเราก็คงจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับเราต้องมาช่วยชาติก็รับปากโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรจะเป็นอะไรนะครับรู้ว่าสถานการณ์คงไม่ง่ายเพราะว่าคนคนอยากเปร้มงตีต้องเยอะแยะในสถานการณ์ปกติเนี่ยแสดงว่าเขาเรียกเราแล้วก็ ตัดสินใจโดยที่เราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยซ้ําเนี่ยไม่ได้เรียกไปคุยล่วงหน้าเลยคงจะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะจุกเฉินแล้วก็เร่งด่วนนะครับมองจากวงนอกตอนนั้นคุณธนงประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยว่าอย่างไรแล้วพอเข้ามามาเจอตัวเลขจริงมาเจอข้อเท็จจริงแล้วประเมินมันใหม่ว่าอย่างไรครับคือสิ่งที่เรารู้ชัดเจนในฐานะเป็นนายธนาคารอยู่รู้ว่ามีการถอนเงินออกจากสถาบันการเงินอยู่ทุกสัปดาห์นะครับ และจากธนาคารขนาดเล็กก็ถูกถอนเงินเช่นเดียวกันแล้วทางธนาคารในประเทศไทยก็ยังก็ยังประกาศชัดเจนว่ายังสามารถจะช่วยเหลือดูแลได้กองทุนฟื้นฟูยังพร้อมที่จะช่วยดูแลนะครับก็เป็นสานการึ่ง้อามองว่าการถอนเงินและก็การที่ชาวต่างชาติพยายามเรียกหนี้คืนเนี่ยรุนแรงมากๆนะปลายปี2539แล้วเป็นต้นมา ตอนในช่วงซึ่งมีการป้องกันค่าเงินนาเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมซึ่งครั้งใหญ่ที่สุดคือเดือนพฤษภาคมหลังจากการป้องกันค่าเงินก็มีการจัดาทานข้าวทานอาหารเย็นกันระหว่างท่านอํมนยวีรวันท่านผู้ว่าการธนาคารระเศไทยกับนายธนาคารทุกธนาคารนะครับที่โรงแรมอินเตอร์ควีนก็ธนาคารระเศไทยและท่านรน,นติคลัง หน่วยดรดออรอินวยนะครับก็บอกให้พวกเราทราบว่าตอนนี้เราป้องกันค่างเงินได้สําเร็จแล้วนะครับการที่ต่างชาติเข้ามาลุยประเทศไทยนั้นนะเราก็ได้ช่วยกันป้องกันแล้วก็คิดว่าสามารถเอาชนะได้แล้วแต่ก็มีข้อที่เตือนเรานิดหนึ่งว่าธนาคารธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารควรจะ ไม่เข้าไปสนับสนุน<ม>การเก่งกําไรค่าเงินอย่าไปสนับสนุนการโจมตีค่างเงินบาทนะครับทางนายพลไทยก็จะพยายามออกระเบียบไปกํากับดูแลเพื่อจะไม่ให้ต่างชาตินั้นมาโจมตีค่างเงินบาทอีกต่อไปก็พูดในทํานองนั้นรับก็มีการก็มีการทานข้าวกันนะครับในวันนั้นคุณธนองรู้สึกเฉลิมฉลองไปกับเขาด้วยไหมหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็น เริ่มเห็นความเสี่ยงบางอย่างของการปกป้องค่าเงินที่สูญเสียทุนสำรองไปเรื่อยๆมีในธนาคารบางธนาคารก็เริ่มพูดถึงความเป็นห่วงว่าหากธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้นโยบายป้องกันการไหลออก like ของทุนแบบรุนแรงนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เรื่องของการเปิด LC ละป้องกันไม่ให้พ่อค้าทําการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้ามีการกัด มีมาตรการที่รุนแรงเกินไปก็คอยทางนาประเทศไทยนั้นเข้าใจด้วยว่าเศรษฐกิจก็ต้องเดินไปด้วยการค้าร่ว่าประเทศเหมือนกันก็มีการคุยกันพอสมควรในเรื่องพวกนี้แสดงว่าความกังวลของนายแบงค์รุ่นใหญ่บางท่านก็เข้าใจผมเองก็มองภาพว่าปัญหาคงจะรุนแรงนะครับคงจะรุนแรงแต่เราเราไม่แน่ใจว่าดีกรีของความรุนแรงนั้นแค่ไหน แต่การที่มีเพื่อนต่างประเทศถามมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเขาเองก็เริ่มมองเห็นปัญหาประเทศไทยนั้นในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนั้นนะเป็นการต่อสู้เรื่องซึ่งทําให้ต่างชาตินั่นนะกับประเทศไทยนั้นอยู่ในจุดซึ่งเด็ดล็อกก็คือในจุดซึ่งยังคลายกันไม่ออกซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นธนาคารประเทศไทยไม่เปิดเผย ไม่ได้มไม่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล่งเป็นความลับในการต่อสู้ค้างนง้นในครั้งนั้นนะครับแต่จะพูดถึงว่าเรายังสามารถที่จะต่อสู้ได้ครับนี้จากหมวกวงนอกที่สวมหมวกรรกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทยเข้าไปสวมหมวกวงในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพอได้มาเห็นว่าสถานการณ์มันรุนแรงขนาดไหนได้เห็นข้อมูลจริงตอนนั้นเริ่มเห็นตอนไหนนะครับข้าราหน่ง21มิถุนา ได้ไปคุยกับแบงค์ชาติได้เริ่มเห็นข้อมูลต้องเรียนเลยว่าวันพุธผมต้องไปสภานะครับ<า>ไปแถลงงบประมาณวันพุธวันพฤหัสสองวันเป็นสภาร่างกับสภาอุธิสภาสองวันไปชี้แจงพอเส,เสร็จเสร็จวันพฤหัสนั้นเย็นนั้นผมก็ได้ประชุมกับธระคการแห่งประเทศไทยเห็นข้อมูลครั้งแรกแล้วรู้สึกยังครับมันช็อกเลยไหมหรือว่ามันมันคาดการได้บ้างอยู่แล้วความจริงไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับก็นั่งคุยกัน ก็มีท่านผู้ว่าท่านชัยวัฒน์ท่านสิริกับผมเพราะเป็นการประชุมที่เป็นความลับสุดยอดผมก็ถามสารการตรงๆเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ได้รับทราบว่ามีการทำสวอปเงินละค้างอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับสามสิบกว่าพันล้านเหรียญสามหมื่นกว่าล้านเหรียญแล้วก็สำรองก็อยู่ที่ประมาณ25ล้าน 2 5่ส0บห้าพล้านเหรียญน,นะครับแต่ใน2 5ง0 0ืันกว่าล้านเหรียญนั้นนะมันเป็นสมรองเพิ่อพิมพ์ธนบัตรสองหมื่นนั่นที่ใช้ได้จริงๆก็เลยูย่แค่พันกว่าล้านเหรียญฉะนั้นคงไม่พอที่จะไปชดเชยในการที่คลายกลับไป Swap Position หรือวัฒนาการ Swap เงินนะครับ <พอ S 1> ก็พอเ,เห็นตัวเลขเนี้ยตอนนั้นคิดอะไรเลยผมฟังแล้วก็รู้แล้วว่าเขาปลดสถานภาพที่จะไป ป้องกันค่างเงินอีกก็มาตรการที่เหลืออยู่ผมก็เลยถามท่านผู้ว่าเวลาตกลงท่านคิดว่าอยากจะใช้วิธีไหนในตอนนั้นก็มีแค่สองวิธีซึ่งคุยกันอยู่วิธีแรกก็คือเรื่องของการลอยตัวค่างเงินวิธีที่สองคือลอยตัวแบบมีเพดานก็คือให้ลอยตัวครั้งละ5%ครั้งละ0 ก็ท่านผู้ว่าท่านก็ขอเวลาไปคิดนะครับวันนั้นวันปฏิหัสขอเวลาไปคิดสองสมวันและเตรียมตัวครับขึ้นวันเสาร์ท่านก็โทรหาผมเพราะได้ประชุมกันแล้วประชุมกันหมดแล้วก็ตกลงกันว่าคงจะต้องลอยตัวค่าเงินเพราะมันถึงแม้จะเป็นการขยับไปดานค่างเงินทีละห้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามก็จะไม่มีเงินไปป้องกันมันเช่นเดิมนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนการจบที่จะไปถึงไหน คุณธนงครับในร,บรายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศษษรษฐกิจหรือว่ารายงานที่เรียกกันสั้นๆว่าสปรเป็นรายงานอิสระที่เข้ามาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าก่อนที่คุณธนงเข้ารับตําแหน่งเนี่ยดรชัยวัน์วิบูลสวัสดรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะน,นั้นได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความเห็นพ้องกันว่าต้องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เริ่ม เกียการเปลี่ยนแปลงในรายงานสปรเนี่ยข้อ208เขียนว่าการประชุมในวันนั้นที่เมื่อสักครู่ผมเล่าเนี่ยนะครับเ,เกิดขึ้น2วันก่อนที่นายธนงพิทยะจ,ะจะได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมืม่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ารับตําแหน่งก็ได้ใช้เวลา3-4วันแรกทําหน้าที่ดูแลให้ร่างระาชบัญญ,ญัติงบประมาณผ่าน,านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่คุณธนงก็เล่าให้เราฟังนะครับไม่ได้มีโอกาสพบปากากับเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จนกระทั่งประมาณบันที่25-26มิถุนายนในการประชุมครั้งนั้นทั้งฝ่ายแบงก์ชาติมีผู้ว่าเริงชัยและรองผู้ว่าชัยวัฒน์อยู่ด้วยนายธนงได้ขอให้ฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานสถานะของเงินสำรองสุทธิเมื่อทราบ,รบสถานะนายธนงก็ตัดสินใจในการประชุมครั้งนั้นเลยว่าจะต้องเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนผู้ว่าการเริงชัยตอบว่าจะขอไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติก่อนนะครับอีกประมาณวันหนึ่งหรือ2วัน ก็เป็นอันตกลงกันว่าจะไปเรียนนายกรัฐมนตรีในเช้าวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี่คือวันเสาร์ท่านโทรมาหาผมคุณเริงชัยว่าตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัวครับแต่ต้องเรียนก่อนนะครับก่อนไปพบธนาคารพิเศษไทยคืนวันพฤหัสเนี่ยผมก็ได้เห็นข้อมูลของกระทรวงการคลังพอสมควรต้องเรียนว่าเรื่องของการโจมตีค่าเงินนั่นอ่ะได้มีการเตือนจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศมาแล้วและหนังสือนั้นก็ได้พูดถึงความไม่เสถียรภาพความไร้เสถียรภาพของอัตราแลเกเปลี่ยนและ,ะความอ่อนแอของสถาบันการเงินซึ่งจะกลายเป็นปัญหาที่ยิงย่งใหญ่ของประเทศไทยหนังสือนั้นได้ถึงท่านอํานวยวีรวันนะครับท่านอำนวยวีรวันก็ได้แทงเรื่องถึงท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ศึกษา แล้วก็ไายงาท่านทราบว่าคนจะทำอย่างไรต่อไปวันที่ผมวันอาทิตย์เนี่ยนะครับหลังจากที่รับเศร้าต้องรับตําแหน่งผมไปพบท่านอำนวยท่านก็ให้กันบ้านผมชัดเจนเลยคุณอำนวยฝากอะไรไว้บ้างครับว่าดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นท่านบอกผมตรงตรงว่าในคณะกรรมการที่ร่วมกันอยู่นะครับคณะกรรมการที่ประชุมกันอยู่คณะทำงานที่ร่วมกันอยู่เนี่ยเ สี่ห้าท่านด้วยกรรันรวมทั้งทั้นด้วยเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่เนี่ยมีคนหนึ่งที่เห็นควรที่จะให้รีบเปลี่ยนแปลงอัตราระบบอัตราแลกเปลี่ยนนั่นคือแต่คนอื่นยังไม่เห็นด้วยเท่าไรนักบ,บอกได้ไหมครับใครเป็นใครยังไงคนที่เสนอก็คือความราชวงศ์จตุบงโกโสุนทกุลท่านหลเอกสุรนันท์กลังทำไมวันนั้นคุณอํำนวยไม,ไม่ไม่ตัดสินใจจัดการกับค้างเงินบาทก่นอนนะให้เกียรติธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านแท่งถึงธนาคารแห่งประเทศไทยให้ศึกษาและรายงานให้ท่นานทราบตั้งแต่เดือนมีนานครับและก็มาถึงเดือนพฤษภาดังนั้นการที่จะตัดสินใจเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยครับมันต้องเป็นออทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐมนตรีคลังร่วมกันเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เสนอรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังก็ไม่สามารถที่จะมีเรื่องนําเข้ากรมอได้ไม่มีอำนาจ เป็นอิสระของธนาคารพะเศไทยธนาคารระเศไทยจะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงระบบคนองค์กรเดียวก็ทําไม่ได้ไม่มีอิสระที่จะทาต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับโดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นก็คงจะมีการประชุมกันเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ในสปร,รเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าจนถึงวันที่ผมไปพบธนาคารพะเศไทยเนี่ย ยังไม่มีใครบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบ